วัสดีค่ะคุณวิวัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นดูเหมือนว่าครึ่งปีแรกไม่ง่ายเลยนะคะไม่แน่ใจว่าครึ่งปีหลังมีมุมมองที่น่าสนใจยังไงบ้างค่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเดี๋ยวเรามีคำตอบให้กับทุกท่านโดยในที่นี้เลยนะครับเชิญค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้คิดว่าทุกท่านเองคงจะร้อนใจอยู่แล้วว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งขอรีแคปก่อนว่าเหมือนที่คุณเฟิร์นเขาเรียนไปในช่วงแรกเนี่ยครึ่งปีแรกเองเราต้องเรียนได้ว่าตลาดหุ้นนี่คือดุเดือดจริงๆนะครับซึ่งตลาดหุ้นแต่ละตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเหมือนเสมือนว่าเหมือนเจอมรสุมถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของมรสุมนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาจากการที่รัสเซียเข้าไปบุกยูเครนใช่ไหมครับทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนำไปสู่การเพิ่มของอัตราเงินเฟ้อจนทำให้ธนาคารกลางเนี่ยต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยและทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลในสิ่งที่เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นหรือไม่จึงมีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยมีคำถามเข้ามาทางเราก็คือราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามากขนาดนี้เนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังนะครับและณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราควรจะเข้าไปลงทุนได้อีกครั้งแล้วหรือไม่นะครับซึ่งเราเองได้ทำสมการการลงทุนมาให้กับทุกท่านแล้วเราขอตอบให้กับทุกท่านหน้าที่นี้เลยว่าลงทุนได้นะครับเพราะเรามองว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่3ประการที่เมื่อนำมารวมกันเข้าในสมการแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับว่าทุกท่านต้องลงทุนนะครับโดยประกอบไปด้วยปัจจัยแรกก็คือเงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มลดลงนะฮะถามว่าทำไมเราถึงมองว่าเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มลดลงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเงินเฟ้อในประเทศหลักเนี่ยมันก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่ว่าหากเรามาดูดีนะฮะตั้งแต่เข้าไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะตัวราคาน้ำมันดิบและราคาสินค้าเกษตรเนี่ยไม่มีการปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักลงทุนในตลาดทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นกันอย่างชัดเจนแล้วว่าปัจจัยสำคัญสองตัวนี้เนี่ยราคามันปรับตัวลงมาแรงจริงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยเรามองว่าเมื่อปรับตัวลงมาแล้วโอกาสที่ราคาน้ำมันจะวิ่งกลับขึ้นไปที่ไฮเดิมของปีที่ประมาณสัก120กว่าเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นไปสูงเนี่ยเป็นเพราะคนกังวลกันว่ารัสเซียบุกยูเครนแล้วมันจะเกิดสงครามขึ้นมาและจะทำให้ทางประเทศหลักเนี่ยอาจจะมีการแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเป็นปริมาณมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วเราจะมองต่อไปอีกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ยตัวราคาที่มันดิบเองมันมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์หรือทรงตัวในระดับนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นเพราะว่าตัวดีมานด์และสปายของน้ำมันเนี่ยมันมีแนวโน้มจะสมดุลมากขึ้นซึ่งในฝั่งของดีมานด์เองเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการใช้น้ำมันมันยังคงมีอยู่จากทั้งในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวยาวไปจนถึงฤดูหนาวช่วงปลายปีรวมทั้งทีม reopening เองเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวปริมาณน้ำมันดิบในตลาดเนี่ยมันก็ยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจากที่ทางสหรัฐเองเขาก็มีการปล่อยน้ำมันดิบออกมาจากความสำรองของเขารวมถึงทางOPEC Plus เองเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกำลังการผลิตต่อวันมากขึ้นอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยด้วยดีมานด์ซัพพลายสมดุลราคาน้ำมันเคลื่อนไหวไซด์เวย์ต่อไปเนี่ยเราจึงมองว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในเรื่องที่ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นไปสูงเนี่ยมันก็จะค่อยๆมาลายหายไปจากตลาดนั่นเองนะครับส่วนในปัจจัยที่2นะฮะก็เป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดซึ่งหลายท่านกังวลกันมากว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วตลาดหุ้นจะต้องพังต่อไปหรือไม่คำตอบก็คือไม่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่านักลงทุนในตลาดอ่ะเขามีการ price in แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดไปจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับทั้งในเรื่องของpattern การขึ้นดอกเบี้ยและขนาดการขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งหมดนะครับซึ่ง pattern เนี่ยแน่นอนว่าเฟดเขาต้องมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยแบบที่เรียกว่า front load ก็คืออาจจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยมากในไตรมาส3ไปก่อนแล้วค่อยลดขนาดการขึ้นดอกเบี้ยลงในไตรมาสที่4ที่จะถึงนี้นะครับส่วนในการประชุมของเฟดที่เหลืออีก4ครั้งทั้งหมดเนี่ยตลาดเองก็มองว่าเฟดคงจะขึ้นดอกเบี้ยรวมกันแล้วเนี่ยคงจะไม่เกิน 2% นั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่เกิน 2% เนี่ยมันก็จะทำให้ตัว Fed Fund Rate ณสิ้นปีขึ้นเหมือนที่ระดับประมาณ 3.5% ซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่า Median Dot Plot ที่เฟดได้ให้ไกด์ไลน์ไว้ในการประชุมเฟดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงมองว่าตอนนี้ตลาดเองเนี่ยคงจะ Price in ทั้งแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยไปค่อนข้างมากแล้วและเราเองก็มองว่าดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็คงจะปรับขึ้นทั้งหมดคงจะไม่เกิน 2% ตามที่ตลาดคาดนั่นเป็นเพราะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันได้ปรับตัวลงมาแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเฟดเองเขาก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้มันเร็วไปมากกว่านี้อีกนะครับ
ส่วนปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเรามองว่ามันยังคงเกิดขึ้นได้ยากในปี2022นี้นะครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วอย่างดูอย่างของ World Bank นะครับเขาเองก็ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันยังคงเติบโตอยู่แหละมันไม่ได้ถดถอยนะครับเพียงแต่ว่ามันเติบโตในอัตราที่ลดลงจากปีที่แล้วนั่นเองนะครับประกอบกับเมื่อเราพิจารณาตัวอินดิเคเตอร์อื่นๆในตลาดเนี่ยอย่างเช่นตัวดัชนี Global PMI ของโลกเราก็เห็นว่าทุกวันนี้เขาดัชนีตัวดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในแดนขยายตัวอยู่นะครับและยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะฮะรวมถึงในเรื่องของอัตราการว่างงานเนี่ยคือถ้าเกิดเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆอัตราการว่างงานต้องพุ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าจากที่เราทุกท่านดูในสไลด์ของเรานะครับในรูปด้านขวาเนี่ยไม่เห็นชัดเจนว่าอัตราการว่างงานไม่ว่าจะเป็นในประเทศหลักรวมถึงในจีนเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงและยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำด้วยดังนั้นเราจะกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปนะครับที่ผ่านมานักลงทุนในตลาดเองเนี่ยอาจจะมีความกังวลที่เราเรียกได้ว่าอาจจะมากจนเกินไปเลยทำให้เกิดแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากมองไปข้างหน้าแล้วตัวเลขเศรษฐกิจที่มันมีแนวโน้มจะฟื้นตัวกลับมาในช่วงครึ่งปีหลังที่จะถึงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจคงยังไม่ถดถอยหรอกและส่งผลให้เซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยจะเกียร์มาทางด้านการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่อไปนั่นเองนะครับทั้งนี้สืบเนื่องจากที่เรามองว่าแม้ว่าเราจะมองว่าตัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งของประเทศหลักมันก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาจากในปีก่อนหน้าใช่ไหมครับมันจึงทำให้เรามีมุมมองการลงทุนในพวกตราสารหนี้เอกชนหรือพวกเครดิตแอสเซทเนี่ยเราต้องมีการลดน้ำหนักลงมาจาก slightly overweight มาเป็น neutral นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านดูในภาพของเราในรูปทางด้านขวาล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เข้าสู่ช่วงไตรมาส2ของปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยค่าความผันผวนของเครดิตสเปดไม่ว่าจะเป็นตราสารประเภท High Yield หรือว่า Investment Grade เองเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้คือคนอาจยังไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าสุดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่อให้ไม่ถดถอยแต่ว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับปีที่ผ่านมาหรือไม่นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากตรงข้ามเนี่ยภาพการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลโดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาวเนี่ยเรามีการปรับเพิ่มน้ำหนักนะครับจากในครึ่งปีแรกเนี่ยเรามองว่าบอนด์ยูจะมีการปรับตัวขึ้นใช่ไหมครับเราจึงให้มุมมองที่เป็น slightly underweight แต่พอมาภาพในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนมุมมองนะครับเราเปลี่ยนจาก slightly underweight มาเป็น slightly overweight เลยเพราะอะไรเพราะเรามองว่าอัตราผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าธนาคารกลางจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องก็ตามทั้งนี้เนี่ยเราจะอธิบายเลยว่ายิ่งธนาคารกลางเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งส่งผลให้ตัวบอนด์ยูระยะยาวเนี่ยมันกลับปรับตัวลงมากกว่านั่นเป็นเพราะว่าเมื่อธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยมันจะทำให้การคาดการณ์เรื่องอัตราเงินเฟ้อในอนาคตของนักลงทุนเนี่ยมันมีค่าลดลงนั่นเองนะครับซึ่งการที่บอนด์ยูมีแนวโน้มลดลงนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนเนี่ยหันกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็มาในส่วนของตลาดหุ้นซึ่งในตลาดหุ้นของฝั่งเดเวลอปเมอร์เก็ตเนี่ยหากเราลองดูผลตอบแทนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าแทบไปทุกตลาดเลยก็ปรับตัวลงหมดแม้ขนาดกระทั่งพี่ใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวอย่างรุนแรงเหลือเกินใช่ไหมครับซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าในระหว่างทางเนี่ยมีบางจังหวะที่ดัชนีทั้ง S&P แล้วก็ตัว Nasdaq เนี่ยมีการปรับตัวลงมามากกว่า 20% หรือที่เขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะหมีกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามากเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตัวvaluation หากเราพิจารณาในฝั่งของทางด้านตัว forward PE ที่เราแสดงให้เห็นทุกท่านเห็นในกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าเรียกได้ว่าเอาไปง่ายๆเลยทุกตลาดเลยแล้วกันมีค่า forward PE ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีนั้นเลยนั่นหมายความว่าตอนนี้ตลาดหุ้นมันดูเหมือนถูกก็แหละเพียงแต่คำถามคือถ้าเราต้องการจะเลือกลงทุนในตลาดหุ้นณตอนนี้เนี่ยเราจะลงทุนในตลาดหุ้นประเทศไหนดีล่ะโดยเฉพาะในฝั่งของ developed market เนี่ยซึ่งเรามองว่าทุกท่านคงจะคิดว่าเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะท้าทายมากใช่ไหมครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยDeveloped Marketเองมีการปรับตัวลงมากเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่างๆใหม่ๆเข้ามาถาโถมมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทางนี้เนี่ยเราจะขอเรียนได้เลยว่าคอนเซปต์การลงทุนในตลาดหุ้นฝั่ง Developed Market ณตอนนี้ของเราเนี่ยเราต้องเลือกลงทุนฮะเลือกลงทุนในประเทศที่1ดอกเบี้ยมีการขึ้นไปแล้ว
และ2ประเทศที่ดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นแต่ให้ระวังประเทศที่ดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาว่าเราแนะนำให้ทุกท่านลงทุนในตลาดหุ้นอันดับแรกเลยก็คือสหรัฐอันดับ2คือญี่ปุ่นส่วนอันดับ3ยุโรปเนี่ยอาจจะต้องชะลอการลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเราเองก็มีการเปลี่ยนมุมมองฮะก็คือจากในครึ่งปีแรกที่เราค่อนข้างจะโอเวอร์เวทการลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มไซเคิลแต่พอมาในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยเรากลับมาโอเวอร์เวทการลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มโกรทโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับและในขณะที่หุ้นกลุ่มไซเคิลโดยรวมเนี่ยเราแนะนำเรามีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลางนะครับถามว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยทำไมทุกเราถึงยังแนะนำให้ทุกท่านลงทุนอยู่เพราะว่าเราเข้าใจว่าหลายท่านเองอาจจะแบบค่อนข้างจะกังวลมากเลยทีเดียวเพราะเวลาสหรัฐขึ้นก็ขึ้นเลยเวลาลงก็ลงอย่างรุนแรงเลยเช่นกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราขอให้ทุกท่านดูเริ่มจากในตัวฟันดาเมนทัลของตลาดหุ้นสหรัฐก่อนซึ่งจากที่ทุกคนกังวลว่าสหรัฐจะต้องเข้าสู่ภาวะ recession เนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ยากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของตัวอัตราการว่างงานณปัจจุบันเนี่ยหากทุกท่านดูในกราฟที่เรานำแสดงจะเห็นได้ชัดเจนว่าอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่เลยนะฮะคือถ้าเกิดสหรัฐจะเกิดภาวะ recession จริงๆเนี่ยหากจะลองย้อนไปดูในช่วงที่เกิดซับไพรม์ไครซิสปี2008เนี่ยจะเห็นว่าอัตราการว่างงานมันจะต้องพุ่งเข้ามาสูงถึงระดับเกือบ 10% ในทีเดียวนะครับนอกจากนี้เองในเรื่องของการคำนวณค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยหากมาดูค่าที่คำนวณมาจากสเปรดระหว่างอัตราผลตอบแทน3เดือนกับ10ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันยังปรับตัวต่ำลงอยู่เลยนะครับไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเลยคือปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่แค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองนะครับและเราจะมองว่าค่าความน่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงไปได้อีกเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนที่เรียนไปแล้วว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงซึ่งในฝั่งของสหรัฐเองก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเกิดดูจากในรูปนะฮะจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐมันพุ่งขึ้นมาแรงเนี่ยส่วนประกอบหลักมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของตัวราคาน้ำมันและราคาอาหารซึ่งมันก็มีการปรับตัวลงมาแล้วโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐที่ตัวราคาน้ำมันนี่เนี่ยหากเราลองเจาะรายละเอียดลงไปอีกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของตัวราคาน้ำมันเบนซินใช่ไหมฮะซึ่งในกราฟด้านขวาเนี่ยเราก็นำมาให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าตัวราคาน้ำมันเบนซินในกราฟเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันปรับหัวลงอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนในตลาดเนี่ยเขาทราบกันอยู่แล้วมันจึงทำให้เป็นเหตุว่าทำไมเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยที่อัตราเงินเฟ้อสหรัฐมีการประกาศออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยขึ้นไปจนถึง 9.1% เนี่ยทำไมตลาดหุ้นถึงไม่ตกเพราะคนเขารู้อยู่แล้วว่าตัวราคาน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันเริ่มปรับตัวลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐในระยะถัดไปเนี่ยมันย่อมมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของราคาพลังงานแล้วหากเรามาดูราคาชนิดอื่นๆอย่างเช่นราคารถยนต์มือสองรวมกระทั่งราคาบ้านเนี่ยก็มีแนวโน้มปรับตัวลงเช่นกันนะฮะและถ้าอย่างนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อในฝั่งของสหรัฐมันจะไม่ปรับตัวลงได้อย่างไรใช่ไหมครับซึ่งการที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็ส่งผลให้อะไรฮะส่งผลให้เฟดเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยไปมากกว่านี้อีกก็ยิ่งทำให้ความที่จะเป็นที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับดังนั้นในแง่ของฟันดาเมนทัลของสหรัฐเนี่ยเราจึงยังกล่าวได้ว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับส่วนในเรื่องของตัวการลงทุนเนี่ยเราจะเลือกลงทุนเซกเตอร์แต่ในฝั่งของสหรัฐนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาพิจารณาในเรื่องของตัว earning กับ valuation เนี่ยตอนนี้เราบอกได้เลยว่าเซกเตอร์ที่น่าสนใจก็คือหุ้นกลุ่มโกรทหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะฮะเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยราคามีการปรับตัวลงมาแทบจะเรียกได้ว่ามากที่สุดในเซกเตอร์ทั้งหมดของสหรัฐในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปรับตัวลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่บอนด์ยูมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองดังนั้นถ้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม่เกิดขึ้นและบอนด์ยูมีแนวโน้มปรับตัวลงตามมุมมองในเรื่องของตราสารหนี้ของเราเนี่ยเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดมันก็หนีไม่พ้นพวกเซกเตอร์หุ้นกลุ่มโกรทอย่างเทคโนโลยีตัวนี้นี่เองนะครับนอกจากนี้หากเรามาพิจารณาลึกเข้าไปอีกในเรื่องของตัว valuation เนี่ยมันจะมีคำถามเข้ามาว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นตัวค่า PE ของดัชนี Nasdaq มันก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเยอะแล้วนี่ทำไมตอนนี้คนยังไม่กล้าลงทุนคำตอบก็คือหากเรามาดูในอีกมิติหนึ่งใน valuation ในเรื่องของตัว earning yield gap เนี่ยรูปด้านขวาล่างเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าพิจารณาในแง่ earning yield gap นะดัชนี Nasdaqเหมือนเป็นเปรียบเสมือนว่าแพงมากนะครับเพราะบอลยูมันขึ้นมาเร็วมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อบอลยูมีการปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ตัวแก็ปตัวนี้เ
กลับมากว้างขึ้นเปรียบเสมือนว่า valuation มันเริ่มจะถูกมากขึ้นและดึงดูดให้มีนักลงทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามุมมองของเราคือบอลยูต้องปรับตัวลงเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องรอให้คนอื่นเข้ามาลงทุนก่อนเราเราต้องเป็น first mover ในการเข้าไปลงทุนก่อนนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัว earning ทุกท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าแม้ว่าแต่ชีนแอสเซทจะมีการปรับตัวลงมากขนาดนี้เนี่ยแต่ earning มันก็ไม่ได้มีการ revise down ลงมาอย่างรวดเร็วซึ่งเรามองว่าการที่ earning ของพวกหุ้นกลุ่ม big tech เนี่ยจะถูก revise down ลงมาจนถึงระดับ pre covid เนี่ยมันเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะbig tech อย่างเช่น apple หรือ microsoft อย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าของเขาอ่ะมันมีแบรนด์ loyalty สูงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยคนก็ซื้อมันจึงทำให้เขายังสามารถที่จะรักษาระดับผลกำไรให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วหลังหุ้นสหรัฐเนี่ยกลุ่มเทคได้กลับมาเป็นไฮไลท์ของเราอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้เดี๋ยวเราต้องเชิญทางบจ. อีสปริงซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยต้องมาพูดอินดีเทลในกอง TBUS Blue Chip นั่นเองนะครับส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจไม่แพ้สหรัฐเช่นกันเพราะอะไรเพราะตัวนี้มันชัดเจนมากเพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยที่ผ่านมาดูแล้วค่อนข้างจะแลกกับประเทศอื่นๆนั่นเป็นเพราะว่าเขาถูกโควิดโจมตีไปค่อนข้างหนักและยังคงปิดประเทศอยู่แต่ภาพในครึ่งปีหลังเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะญี่ปุ่นทุกท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขาเริ่มกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยมันก็ย่อมจะทำให้ตัวภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับทางธนาคารกลางญี่ปุ่นเองเขาก็ยังคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้เป็นอย่างมากอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันทำให้ค่าเงินเยนยังมีแนวโน้มอ่อนค่าและเมื่อค่าเงินเยนอ่อนค่าเนี่ยมันจะวนกลับมาให้พวกผลกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกปรับประมาณการขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่อง valuation ถ้าเกิดพิจารณาจากตัว earning gap เนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองก็ถือว่าถูกมากด้วยดังนั้นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะพิจารณามีได้ข้อได้เปรียบทั้งในเรื่องของ fundamental และvaluation แล้วเราจะไม่ลงทุนอย่างไรเราจึงคงน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็น slightly overweight ไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนสุดท้ายในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเราอาจจะมีการปรับน้ำหนักลงมาเล็กน้อยเป็น neutral แต่คงยังไม่ถึงกับ underweight เหมือน house อื่นนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นยุโรปเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ fundamental ดัชนี PMI ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตและภาคการบริการเนี่ยก็ยังคงสูงกว่าระดับ50จุดซึ่งหมายถึงว่าทางเศรษฐกิจยังขยายตัวอยู่นั่นเองนะครับดูมาเรื่องของค่าความผันผวนหรือยูโรวิกซ์แต่ในรูปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าความผันผวนที่แสดงอยู่ในเส้นสีเขียวของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมันก็มีแนวโน้มลดลงนะไม่เร่งตัวปรับขึ้นไปจนถึงระดับตอนที่รัสเซียบุกยูเครนใหม่ๆนะครับประกอบกับเรื่องของด้าน valuation เมื่อพิจารณาจากตัว earning yield gap เนี่ยหุ้นยุโรปเองก็ยังถือว่าถูกเหมือนหุ้นญี่ปุ่นเพียงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่เรามองว่ามันยังมีความแน่นอนอยู่สูงนั่นก็คือในเรื่องของท่าทีของ ECB เพราะ ECB เนี่ยอย่างที่เราเรียนไปแล้วว่าเขาเพิ่งจะมาเริ่มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่เหมือนเฟดเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้ว ECB กำลังที่จะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งมันยังมีความแน่นอนในเรื่องผ่านของอัตราดอกเบี้ยนี่ว่าเขาจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้หากเขามีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้นักวิเคราะห์อาจจะมีการ revise down ตัว earning ของบริษัทในตลาดหุ้นยุโรปลงมาได้นะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราจึงให้ตลาดหุ้นยุโรปเป็นนิวเทรลไว้และรอดูสถานการณ์หาก ECB ไม่ได้เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดคาดเนี่ยสุดท้ายแล้วหุ้นยุโรปเองเราอาจจะมีการปรับมุมมองของเราให้กลับเข้ามาลงทุนได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดในธีมการลงทุนครึ่งปีหลังนี้รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในฝั่งของ Develop Market นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราอยากจะขอฝากท่านนักลงทุนไว้อย่างหนึ่งว่าการลงทุนเนี่ยเราอยากจะให้ท่านพยายามลงทุนในลักษณะของตัวพอร์ตโฟลิโอมากกว่าที่จะเลือกลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของท่านเนี่ยได้มีการกระจายความเสี่ยงและทำให้พอร์ตการลงทุนของท่านเนี่ยมีการสะสมความมั่งคั่งจนนำไปสู่ชีวิตทางการเงินที่ยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ทางแบงก์เราเองก็ได้มีการจัดทำโมเดลที่เรียกว่า Advanced Asset Allocation หรือโมเดลที่เป็นเอเนี่ยให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็ลงทุนตามเราแล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับซึ่งในพอร์ตที่เป็นเอของเราเนี่ยเราจะมีกลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Core Satellite โดยตัว Core Portfolio ที่เปรียบเสมือนแกนหลักในการลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนในกอง TTB Smart Port ซึ่งเป็นกองทุนเรียกได้ว่าเป็นกองทุนแฟลกชิพของแบงค์ TTB ของเรานั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวในเซสชั่นถัดไปทุกท่านเองก็จะได้ฟังจากปากของท่านที่เป็นฟันเมเจอร์ของกอง TTB Smart Port
จากทางด้านอาร์มูดี้ปารีสโดยตรงเลยนะครับซึ่งจะเจ๋งมากน้อยเพียงใดเนี่ยขอให้ทุกท่านได้ติดตามงานสัมมนาของเราต่อไปจนจบงานสัมมนาในครั้งนี้เลยนะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ TB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น